ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์เร็วและแรงขึ้นด้วยซุปเปอร์พาวเวอร์น้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจาก PTT Station ทั้งซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95และดีเซล B7ลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอบรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามเคมอเตอร์026626555ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีนี่คือศูนย์บริการอันดับ1ของเมืองไทยครับรวมไปถึงจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโทรศัพท์ก็026882324ก่อนจบยกนี้นะครับทีมไทยทัพอาสาฝากประชาสัมพันธ์มาครับขอเรียนเชิญนะครับศิษยานุศิษย์เจ้าพ่อเสือทุกคนทุกท่านนะครับร่วมงานประกอบพิธีสักการะแก้บนในวันนี้นะครับในวันนี้ครับสถานที่ก็คือมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญศาลเจ้าพ่อเสือครับองค์ใหญ่ครับที่ถนนกาญจนานะครับ0919979642ครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับคู่3วันนี้ฝ่ายแดงน้องบิวนะครับคิดบางนนท์นักเมินชาทวีนะครับเทียบรับยินทาแล้วก็อย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านะครับต้องโตโยต้าเคมอเตอร์02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์รับการยนต์ตั้ง8ปีเนี่ยใช้กันยาวนานไปเลยสบายใจมากๆเลยขอบคุณทั้งอุทัยทัพอาสาด้วยนะแล้วก็ชูชีพตรีโภคาสมพรแก้วรัศมีโชตินี่แฟนคลับของมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมทุกวันอาทิตย์ที่นี่เลยนะครับนะครับสทโรสุราด้วยนะครับอีกหนึ่งท่านครับ FC ของมวยดีนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับผลงาน3ไฟที่ผ่านมาของน้องบิวแพ้คะแนนสุภชัยเล็กเหน่งซับใหญ่ชนะคะแนนเพชรพญาไทแสงมรกตแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนนะครับทรงชนะต่อบุตรลีครับในขณะที่ทางด้านของชาติทวีหรือว่าสอนนารายครับแพ้คะแนนเพชรเชียงยืนชนะคะแนนเพชรพญาไทแล้วก็ชนะทรงชนะต่อบุตรลีครับแล้วก็ล่าสุดพลิกแพ้ให้กับทางด้านของสุภชัยเล็กเหน่งซับใหญ่ครับต่างคนต่างเรียกว่าเจอกับทรงชนะมาแล้วด้วยกันทั้งคู่เลยครับก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งฟอร์มสดเลยนะครับเพิ่งจะมาสะดุดแพ้ในไฟล่าสุดของทั้งคู่นี่แหละครับดูว่าไฟนี้ใครจะปลดล็อกกลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งหนึ่งครับอายุน้อยครับ18กับ19ปีเท่านั้นเองครับน้องบิวนี่18ครับส่วนผู้ชกนี่อายุ19ครับนั่นก็คือทางด้านของเจ้าชาติทวียังไปได้อีกไกลทีเดียวครับโครงสร้างดีมากครับสูงยาว130ปอนด์ครับวันนี้นั่นแหละครับถีบซ้ายเอาไว้เกี่ยวได้แต่ว่าต้องปล่อยทิ้งนะครับคืนไม่ได้ครับแล้วครับอัดบุกซ้ายอ้อเกือบไปครับท่านตราการบูนครับโดยแพทย์ทันยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานมีจำหน่ายที่ 7-Eleven CJ Supermarket Foodland ร้านเพียวร้านเฮลอัพร้านซุปเปอร์เซฟร้านเซฟดรักร้านภูมิใจไทยสบายใจคิวเฮิร์บและก็ร้านขายยาทั่วไปครับแอนตาซินเดียวแล้วก็เป็นบัตรเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวนะครับปวดท้องเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารวันนี้ทั้งสีบันไดนะครับแล้วก็รถยนต์คอดีพลาสด้วยนะนี่แล้วก็นี่แม่จิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังนี่นะครับและหลายอย่างเลยทีเดียวเอเชียฟาร์มาซีนะครับปากซอยทั้งรอลงบีทีเอสแล้วถึงเลยนี่คุณนายนะครับอยู่ที่นั่นตลอดมาดูคู่นี้น้ำเงินชาทวีนะครับฝ่ายแดงน้องบิวพิมพ์หมัดไปทีนึงน้องบิวโอ้โหมวยนี่ผ่านมานี่แฟนดูกันอิ่มเลยนะครับต่อยมันแล้วพลิกไปพลิกมาตลอดครับบอกครับสไตล์การชกนี่ดูใกล้เคียงกันครับคู่นี้ครับเป็นมวยเชิงสูงครับในมีครับแต่ว่าจะเน้นที่นอกซะเป็นส่วนใหญ่พยายามเย็บซ้ายวนเพื่อสร้างจังหวะในการสาดแข้งนะครับสายหลุดนะครับของชาทวีครับโดนขวาของน้องบิวเบาๆครับขยับเข้าหาสับศอกซ้ายนะครับเฉียวไปนิดเดียวครับขยับสร้างจังหวะกันครับโอ้จะฮุกซ้ายขณะที่ออกซ้ายหน้าครับน้องบิวสิบป๋าโอเดิมนะครับคุณผู้ชมเก่งเร็วโตไวนะครับเนี่ยครับนี่คือว่าเป็นเด็กสร้างก้นกุฏิของมวยดีวิถีไทยทีเดียวครับสร้างสรรค์กันมาตั้งแต่สนามมวยบัวอารีนาเลยนะครับอายุน้อยๆครับ
อ้าวเตะขาไปครับทางด้านของชาตวีขวาสูงครับอ้าวไม่ยังกลับกึ่งเลยนะครับฝ่ายแดงน้องบิวน้ำเงินชาตวีเอ้าสะโอ้โหเตะข้ามหัวเลยนะครับน้องบิวอ้าวชาตวีโยกมารูปร่างนี่ไล่เรียกกันเลยอ้าวขยับมาฝ่ายแดงน้องบิวนะครับน้ำเงินชาตวีเอ้าชาตวีเตะมาติดน้องบิวโยกไว้โยกไว้อ้าวมาเปลี่ยนการวันนี้มาพอเปลี่ยนการนี่ขวาสูงได้เลยนะบัวทำอ้าว1 2ก่อนไปก่อนนะครับน้องบิวอ้าวขยับมาอีกโอ้ยจะก้มไปต่อยนะครับโดนแข้งขวาของน้องบิวครับเอาล่ะครับแก้กันไปครับช็อตต่อช็อตครับว่ากันไปครับใครจะผิดพลาดน้อยกว่ากันครับหมัด1 2ชาตวีถอยตั้งหลักตั้งหลักได้ขยับเข้าหาสร้างจังหวะเข้าทางครับพยายามเย็บสายเปิดทางเตะพับนอกครับเย็บเอาไว้ไม่มีจังหวะก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับทางด้านของน้องบิวยังหกจิ้งจังหวะกันอยู่โอ้ยหกซ้ายครับคิดเหมือนจันใจตรงกันออกพร้อมกันเลยครับแต่ว่ายังไม่เข้าโฟกัสใจเย็นๆครับเอาละครับแข้งขวาแลกกับหมัดขวามาแล้วครับคนละทียังทันกันอยู่เลยครับหมดเดี๋ยวกลับพักชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อเหมือนชาติทวีนะครับนี่แหละครับโมดิวิธีไทยนะครับจิตมังนนท์โยขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับดร.คิดรอสุกิจแว่นแก้วโซเอเมืองนนท์นะครับไม่ต้องห่วงแฟนล้นทุกสัปดาห์เลยครับติดตามได้นะครับทุกวันอาทิตย์เจอกันที่นี่นะครับจิตเมืองนนท์โยขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมครับแล้วก็ช่อง PPTV HD หมายเลข36ถ่ายทอดสดเสิร์ฟความมันครับนี่เป็นทีมงานของค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วครับตัดกลับมาที่ทางด้านของทางด้านของชาติทวีบ้างครับชาติทวีหรือว่าสอนนารายน้ำดื่มโชคปีชาเดิมครับบนเวทีพี่เลี้ยงนี่ก็คือฟ้าสีทองทอเทพสุทินครับ2ยกผ่านไปนะครับยังชิงจังหวะกันอยู่ครับยกที่3ครับเชื่อว่ายกนี้เกมน่าจะเปิดแล้วนะครับตามต่อครับตามต่อครับน้องบิวกับทางด้านของชาติทวีลูกศิษย์ของท่านสจ.โต้งปราจีนครับเอาละครับที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นวงในครับนาทีแรกของยกที่3ปิดกระตุกเหลี่ยมครับทางด้านของชาติทวีแข้งขวาคืนมาโอ้โหเชื่อว่าท่านผู้ชมได้ดูคู่คุณภาพอีก1คู่เลยครับของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับแทงซ้ายนะครับแทงขวาครับเจอซ้ายโต้มาดูครับชาติทวีพยายามจะสู้ในแล้วนะครับแต่ว่าน้องบิวยังอยากจะชกทรงเดิมนะครับสู้กันที่วงนอกครับมั่นใจในแข้งขวาศอกขวาไม่ถึงนะครับผิวออกมาอยู่เหลี่ยมนอกเตะขวาครับน้องบิวหมัดซ้ายตรงหมัดขวาคืนแม่ชาติทวีลุยเลยลุยเลยโอ้ล้นเลยนะครับโอ้สุดๆเลยเนี่ยเอากรรมการนับแล้วนับโอ้ยังเอียงรอดไม่รอดรอดไม่รอดโดนไป1นับแล้วครับจากศอกซ้ายครับเดี๋ยวตามต่อครับเอาละครับทางด้านของชาติทวีพยายามที่จะเปิดเกมนะครับแต่ว่าพลาดเนี่ยครับจังหวะเดียวเท่านั้นแหละครับโดนนับ8แล้วครับหมัดซ้ายมาเนี่ยครับไม่แลกแล้วครับทางด้านของน้องบิวไม่แลกครับเลือกแล้วครับโอ้โหนี่ครับเป็นมวยขวานะครับแต่ว่าศอกซ้ายหน้าเมื่อสักครู่นี่บวกดีมากครับพริ้วมาอยู่เหลี่ยมนอกครับหันมามองทีมงานหน่อยครับชาติทวีครับโอ้ยตอนนี้ต้องเปิดหน้าแรกแล้วครับต้องเปิดหน้าแรกแล้วครับทางด้านของชาติทวีครับเอาหมัดขวาครับเดินเร็วขึ้นครับต่อยลำตัวครับบดเข้าไปครับหมัดขวาเจอศอกขวาโต้แทงมาครับแทงมาคืนด้วยศอกครับกดแขนและสับศอกขวาครับแล้วก็ตีเข่าขวาครับชาติทวีครับเจอเข่าซ้ายจากน้องบิวมาไม่มีอะไรเสียแล้วนะครับชาติทวีเอ้าต้องรู้อย่างเดียวเอ้าเจี๊ยบโบกอย่างเดียวไม่มีเกียร์ถอยแล้วต้องโบกใส่เลยเอ้าน้ำเงินชาติทวีลุยเอ้าตอนนี้น้องบิวตั้งเอาฟันอีกเอ้าลุยตัดเวทีมาเรื่อยนะครับน้ำเงินชาติทวีเอ้าต่อยไปก็ต้องบอกว่ายังเสียวไส้อยู่นะครับถึงแม้ว่าทางด้านชาติทวีจะพลาดโดนนับ8ดูนะครับโอ้โหหลังจากโดนนับยังแรงไม่หยุดนะครับต้องตั้งเกมดีๆเลยครับทางด้านของน้องบิวเกมรับก็ต้องบอกว่ายังหลุดยังหลวมยังพลาดไม่ได้แล้วก็ต้องโต้ตลอดด้วยครับเตะขวานะครับบวกศอกครับทางด้านของชาติทวีครับโอ้เห็นช้างตัวเท่ามดนะครับตอนนี้ครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเสียอย่างที่บอกไปครับเดินต่อยขวาน้องบิวศอกซ้ายเนี่ยศอกซ้ายก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับโอ้โหต้นยกแล้วก็มาปลายยกทีนึงไม่สนแล้วครับถ้าเกิดกลัวศอกซ้ายไม่ต้องมาต่อยมวยเดินต่อครับชาติทวีไปครับจะโดนก็ต้องให้มันโดนแล้วครับตอนนี้สถานการณ์หมัดขวาของชาติทวีครับน้องบิวจับเอาไว้ตีเข่าซ้ายเข่าขวาไปเอ้าแม่ไล่อีกลุยชาติทวีต้องลุยอย่างเดียวนะครับน้องบิวคอยตั้งไว้
ตั้งตั้งเอาหมัดมาพัทวีหมดยกหมดยกนะครับโอ้โหมันสูด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 เลยตีลังกาเลยนะครับชาทวีดูดิโอ้โหมาดูอีกมุมหนึ่งปึ๊บเข้าปังนี่แหละครับศอกซ้ายนะครับโอ้โหนี่แหละครับปักษาแหวกลังจริงๆเอียงกันเท่เล่เลยอ่ะนั่นแหละครับน้องบิวตั้งด้วยศอกซ้ายหน้าแล้วถึงก่อนด้วยครับชาทวีโดนเข้าเต็มขมับนะครับแต่ว่าเตรียมตัวมาดีครับลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยครับแต่ว่าโดนไปแล้ว1นับแล้วดูนะครับหลังจากนั้นแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับโอ้โหชาทวีครับหลังจากที่พลาดโดนนับ8เปิดเกมท้าดวลชวนแรกเลยครับน้องบิวเนี่ยครับโดนหมัดครับแล้วก็สวนด้วยศอกอีกแล้วครับแต่ว่ายังเปิดแผลแตกไม่ได้ศอกซ้ายครับโอ้โหต้องบอกว่าตั้งศอกซ้ายได้ดีมากครับทางหน้าของน้องบิวครับเดินยังมีความหวังนะครับและทุกอย่างมันเป็นไปได้นะครับนี่ครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะครับกองเชียร์รอเชียร์นะครับมีอัดฉีดด้วยแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของเจ้าชาติทวียกที่4ครับมีเวลาเหลือๆเลยนะครับถ้าเกิดแหมมองในมุมบวกก็ถือว่าโดนนับเร็วครับยก4ยก5ยังพอเหลืออ้าววันนี้ต้องขอบคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งอ้าวลุยชาทวีลุยเลยลุยอย่างเดียวอะไรไม่มีอย่างอื่นแล้วมีเกียร์เดินหน้าอย่างเดียวอ้าวเกียร์5เกียร์6ใส่เข้าไปใส่ไปเอาละครับเหมือนมอเตอร์ไซค์แล้วครับไปข้างหน้าไม่มีเกียร์ถอยหลังครับต้องการตำรารับดีๆนะครับทางด้านน้องบิวโดนหมัดซ้ายเหมือนกันเอาละครับอ้าวโดนหมัดขวานั่นแหละครับชาทวีเน้นที่หมัดแล้วนะครับเน้นที่หมัดนะครับโอ้โหเอาละครับยืนกันไม่ติดแล้วครับตอนนี้บิดไปบิดมาได้ไซได้บิดได้เสียวแล้วครับมาดูกันละครับแข้งกับหมัดอะไรจะเจ๋งเป้งกว่ากันนะครับหมัดมีนวมหุ้มนะครับแต่ว่าแข้งไม่มีครับเพียงแต่ว่าหมัดนี่เลือกจุดได้ครับเลือกจุดได้ง่ายกว่าครับออกซ้ายหน้าครับจะมุดเข้ามากอดครับเจอข่าวขวาของชาทวีแทงซ้ายแทงขวามาครับชาทวีครับศอกขวาของน้องบิวชาทวีเอาแทงซ้ายมาค่ะไปขาอ่อนไม่ดีแยกมาครับกรรมการครับเดินต่อแน่นอนครับชาทวีเอ้าชนอย่างเดียวไม่มีเกียร์ถอยแล้วชาทวีเดินอย่างเดียวลุยโอ้โหเจี๊ยบทักกระโดดขึ้นไปต่อยเลยเนี่ยเอ้าควักไม่ใช่ควักนี้นะควักให้บุกหน้าจอครับท่านสจ.โต้งนะครับสจ.จอยครับท่านสจ.เว่านะครับนายกอบต.คลองหลวงแพ่งนะครับพัฒนธรสิทธิการครับลุ้นอยู่หน้าจอครับโอ้โหต้องบอกว่าหัวใจจะวายนะครับอย่างนี้หัวใจจะวายครับทุกอย่างยังเป็นไปได้หมัดขวามาโอ้โหน้องบิววงได้รวบเอาไว้ครับหายใจไม่ทั่วท้องนะครับแยกมาครับกรรมการครับยังมีเวลาครับสำหรับทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะชาทวีครับเตะขวามาครับชาทวีน้องบิวต้องโต้ครับเอาเตะขวาคืนไปครับแล้วก็เข้ามากอดครับเข้ามากอดเจอเข่าขวาครับแล้วก็ยกบังเอาไว้ครับแผนใครแผนมันแยกมาครับกรรมการครับสุนทรศรีโบราครับชาทวีเดินต่อครับชาทวีก็ต้องไม่หมดนะครับเดินไปก็ต้องไม่หมดครับต้องออกต่อเนื่องขยับถ้าอยากเอาเตะขวาไว้เอาหมัดขวาเตะขวาไปมาต้องใช้เป็นจุหมาโดนอีกแล้วนะครับชาทวีน้องบิวไม่ปะทะแล้วอ่ะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เหลืออีก30วิของปลายยกเสียเอาตีไปแม่แต่ถ้าโบกเกิดไม่ได้นับคืนแล้วเนี่ยโอกาสนี่ยากต้องรู้อย่างหนักนะครับชาทวีเอาให้รู้จักไปเลยครับไม่ว่าผลการชกออกมาอย่างไรครับเชื่อว่าได้ใจท่านผู้ชมนะครับได้ใจแฟนๆของมวยดีวิธีไทยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะครับเจอกันเวลา 12:15 นวิ่งแข่งขวาเน้นเลยครับแข่งขวาเน้นเลยครับเอาละครับเป็นโอกาสของน้องบิวบ้างครับโอ้ยนั่นคือจังหวะจบจังหวะจ้าครับของยกนี้ครับพักจบนับไปแล้วนี่ครับดูนี่ครับแกตื้อตลอดเลยอ่ะชาทวีพวกแกถูกนับนี่น้องบิวแกชกแบบง่ายขึ้นอ่ะเอาแต่ว่าอะไรก็เกิดได้นะครับเหลืออีก1ยกครับน่าสนใจครับเนี่ยครับหมัดฮุกซ้ายครับแต่ว่ายังคลำเป้าไม่เจอนะครับทางด้านของชาทวีหรือว่าสอนนารายณ์น้ำดื่มโชครีชาเดิมครับนักชกดาวโรจน์อนาคตดีในสังกัดของท่านสจ.โต้งนะครับลุ้นอยู่หน้าจอทีวีคุณอุทัยทัพอาสาแข้งขวาใส่เข้าไปครับเร่งเกมได้ดีนะครับในช่วงต้นๆนะครับทางด้านของชาทวีครับแต่ว่าช่วงท้ายๆพอทางด้านของน้องบิวตั้งลำได้ครับตั้งหลักได้นะครับแข้งขวาโต้เน้นๆเลยครับแล้วครับก่อนชมยกสุดท้ายครับศึกรวมพลคนรักเขาวิเศษมหากุศลนะครับวันนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราววังนกน้ำอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะครับ
ไปดูเชิงหมอกเพชรกับทางด้านของนิรันน้อยเบิกบานกับธนงเดชนะครับแล้วก็อมหิตจะแลกเดือดกับทางด้านของยกกระบี่นี่คือคู่สำคัญสำคัญของรายการนะครับรวมพลคนรักเขาวิเศษวันนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราววังนกน้ำอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังครับสู้กันต่อนะครับบันทึกสุดท้ายแล้วครับทางด้านของชาติทวีครับสู้นะสู้แน่ครับแต่ตอนนี้จะสู้ด้วยอะไรครับเพราะว่าแข้งของน้องบิวก็ยังออกได้ดีครับเดินต่อยขวาครับอ้าวขอผีจับยัดสักทีนึงต่อยขวาลำตัวน้องบิวไม่เป็นเป้านิ่งนะครับเนี่ยครับเตะซ้ายเตะขวาครับสองแข้งสองกาดออกได้หมดเลยนะครับจะฝั่งไหนหนักกว่ากันนี่ต้องไปถามคุณแม่ที่บ้านดูฮะแต่ตอนนี้หรือไม่ก็ถามชาตวีก็ได้นะครับเอาหมัดขวาครับหมัดขวาครับชาตวีครับเตะขวามาครับเกี่ยวและแทงเข่าซ้ายคืนเรียกว่ายังยืนกันไม่ติดนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตมันน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับขยับเดินต่อครับทางด้านของชาติทวีในขณะที่ทางด้านของน้องบิวก็ต้องบอกว่ายังพลาดไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับยังทิ้งการไม่ได้นะครับแล้วครับพยายามจะขยับออกมาต้องเต้นฟุตเบิร์กครับจะเป็นเป้านิ่งไม่ได้แข้งขวาหวดปั้งเข้าไปครับโอ้โหเบิ้ลสามแข้งเลยครับแต่ว่ายังหยุดไม่ได้ครับแข้งขวาของน้องบิวยังหยุดทางด้านของชาติทวีไม่ได้ครับแล้วครับเร่งไปเร่งมาครับทิ้งการแล้วครับชาติทวีเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวแม่โอ้โหสุดๆเลยนะครับวันนี้ต่อยโอ้สุดยอดว่างั้นเถอะลูกสาวซอเอสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ้าวก็แม่ใส่ไปหมดแม็กแล้วนะครับทางด้านของชาติทวีครับมันจำเป็นต้องเปิดซี่โครงครับเจี๊ยบราปินทราบอกว่าพอแล้วน้องครับเพราะพี่ก็พอแล้วเหมือนกันครับเอาขออีกหน่อยครับลูกพี่สั่งหยุดลูกน้องยังไม่พอครับมันต้องมีวิธีสินะกับเวลาที่เหลือครับเอาหมัดขวาครับเอาไว้ก่อนครับเผื่อโป้งบ้างหล่นมาก็ตัวใครตัวมันแล้วครับมีอีกไหมครับใจน่ะได้ครับแต่ว่ากำลังแขนนี่สิครับโดนทีประวาครับท่าทางจะจบแล้วครับนั่นแหละครับเด็กขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่ว่าทิ้งกาดไปอีกครั้งหนึ่งแล้วครับทางด้านของชาติทวีพยายามจะส่งสัญญาณด้วยการแตะนวมยาศึกแล้วนะครับน้องบิวก็อาชีพเดียวกันครับเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับวันหน้าวันหลังยังมีครับสปริตบนเวทีต้องมีครับแล้วครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบครับว่านอกเหนือจากชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วสปริตสำคัญมากๆนะครับบนเวทีแล้วครับมาอึดอีกแล้วครับแม่งุดงิดตัวเองนะครับไม่ได้ดังใจนะครับทางด้านของชาติทวีพยายามจะต่อยแบบขวาฮึดมาน่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายแล้วครับแล้วครับเสียงระฆังยกสุดท้ายดังแล้วครับสุดๆไปเลยครับคู่รองของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับชาติทวีกับน้องบิวครับสร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนมวยไม่น้อยนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับพงศักดิ์เป็นละม่อมวรชิตชื่นแล้วก็ดำเกิงมีศาสตร์ครับคะแนนใบสุดท้ายนะครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของน้องบิวจิตเมืองนนท์ครับดาวโรจน์วัย18ปีจากบ้านโพชะเชิงเซานะครับได้นับ8ในยกที่3ครับนั่นคือจุดพลิกเกมครับทำให้น้องบิวคว้าชัยในวันนี้นะครับบนเวทีสุนทรศรีโบราครับเลขานายกอบจยะโสธรครับชูมือครับอย่างรออย่างเท่ไปเลยครับน้องบิวบนเวทีรับรางวัลติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด